ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องกฎของกรรมว่ากรรมของหญิง500แล้วก็กรรมของนางขุจุตราร่วมกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องน่าแปลกเพราะว่านางสามาวดีพร้อมในหญิง500เป็นพระโสดาบันแล้วว่าในที่สุดเธอก็มาถูกไฟเผาตายวันนี้จะไม่ขอพูดตอนต้นมากเพราะเรื่องยาวสักนิดต่อมาเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้ทราบว่าพระนางสามาวดีพร้อมทั้งหญิง500มรณภาพลงไปแล้วจึงได้ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระประทีปแก้วว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเจริญพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุใดหญิงตั้ง500คนนี้จึงได้ถูกไฟไหม้ในฐานะที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงทั้ง500คนนี้มีจริยาดีเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ชุดนี้ดีจริงๆจะหาผู้หญิงที่มีความดีเสมอเหมือนนี่ก็หาได้ยากมีดีเหมือนนะมีดีเหมือนกันมีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าจริยาคำว่านางสามาวดีหญิง500นี้ดีทั้งภายนอกและภายในคือว่างานหลวงไม่ขาดงานราชไม่เสียกิจการงานที่จะปฏิบัติพระราชาก็ครบถ้วนเป็นปฏิความอ่อนช้อยละมุนละไมการเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยพระพุทธธรรมประสงค์ก็นิ่มนวลครบถ้วนเป็นอันว่าคนดีประเภทนี้หายากแต่ว่าทำไมหนอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าข้าหญิงทั้งหลาย500นี้ยังได้สุขถูกไฟเผาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบทรงได้สดับแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เวลาพูดมาถลำตะเลือดไปบ้างก็ขออภัยบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะการพูดนี่ไม่ได้ร่างเป็นตัวหนังสือพูดออกมาจากพงตามปกติไม่มีคู่ร่างบางครั้งก็ถลำตะเลือดใช้ศัพท์ผิดใช้ศัพท์ถูกพูดกลัวกันไปบ้างตอนนี้จะเห็นว่ามันแก่มากไปเหนื่อยมากไปก็ไม่ทราบการพูดก็ต้องการเอามาจากใจจริงไม่ใช่มาแต่งกันเข้าไว้แล้วก็คัดเรียบเรียงเข้าไว้ให้ดีแล้วนี่เอาจากเนื้อแท้ของใจบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะทราบในใจจริงของอาตมาเมื่อเวลาพูดหนังสือทุกเล่มพูดออกไปไม่เคยร่างก่อนใช้เสียงพูดออกไปเลยตามความรู้ที่มีเข้ามาฉะนั้นมีการผิดพลาดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยเพราะอาตมาเองไม่ใช่สัพพัญญูวิสัยคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าไอ้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพูดผิดบ่อยๆต้องขออภัยท่าน บางทีก็กลัวกันไปเอามาคุยกันไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมบัติแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่หญิงทั้ง500ต้องไฟไหม้ตายเป็นเพราะกรรมเก่าคือกรรมดำที่เป็นอกุศลและองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงตรัสเป็นพระธรรมเทศนาว่าถอยหลังไปในกาลครั้งหนึ่งหญิงทั้ง500คนนี้เป็นข้าราชบริพารของพระราชาคือเป็นนักสนมนารีฝ่ายในวังพระราชาพระองค์นั้นพระองค์มีความเคารพในพระบัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
เมื่อเวลาที่ออกพรรษาแล้วพระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็มาจากภูเขาคันธมาศตามคำอาราธนาของพระราชาเมื่อมาแล้วพระราชาก็ทรงอุปถัมภ์ในวันหนึ่งพระประเจกับพระพุทธเจ้าถึงขอโอกาสจากพระราชาแล้วไปเข้านิโรธสมาบัติในป่าใกล้ๆทะเลในขณะที่พระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นอยู่ในนิโรธสมาบัติพระราชาพระองค์นั้นก็ทรงเสด็จทรงสนานในทะเลชายหาดใกล้ๆกับสถานที่พระประเจกับพระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติในความจริงพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แจ้งว่าท่านจะเข้านิโรธสมาบัติที่ไหนพระราชาเห็นว่าว่างพระประเจกับพระพุทธเจ้าไม่อยู่จึงพาสาวสันกำนันในทั้งหมดไปเล่นน้ำกันที่หาดทรายสงสนานกันตามสบายเมื่อหญิงทั้งหลายอาบน้ำแล้วเกิดความหนาวขึ้นมาก่อนจะฟืนก็มาสุมไฟเมื่อสุมไฟเพื่อจะผิงไฟนี้ก็เกิดไม่ดีขึ้นมาเหมือนกันไหม้ป่าทั้งหมดไหม้ลามก็ไปปรากฏว่าไปไหม้เอาพระประเจกับพระพุทธเจ้าคนด้วยมีร่างกายดำเป็นตอตะโกแต่ยังปรากฏภาพชัดยังไม่มีอะไรเสื่อมคาคลายแม้แต่ผมก็ไม่ไหม้พระสายควันไฟเขาเหมาไฟเข้าไปจับท่านดำหญิงสาวสันกำนันในทั้งหลายพวกนี้ไปมองดูก็รู้ได้ทันทีว่าพระองค์นี้คือพระประเจกับพระพุทธเจ้าที่พระราชามีความเคารพนางคิดว่าถ้าพระราชารู้ว่าพวกเธอสุมไฟแล้วก็ไฟไหม้ป่าทำให้พระประเจกับพระพุทธเจ้าถูกไฟไหม้ตายพวกเธอก็จะมีโทษหนักเดิมทีเดียวไม่มีเจตนาจึงมาคิดว่าเราทำลายหลักฐานซะเลยดีกว่าจึงพากันไปหาฟืนมาสุมเข้าจนท่วมองค์พระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จุดไฟเพื่อเผาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าที่หญิงทั้ง500คนต้องถูกไฟเผาตายก็เพราะอาศัยเจตนาดวงหลังแต่ตอนนั้นถ้าปล่อยให้พระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่อย่างนั้นและก็ไม่เผาไฟในตอนหลังเพราะตอนต้นไม่มีเจตนากรรมนี้ก็ไม่ปรากฏในความจริงพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเวลาที่เข้านิโรธสมาบัติอันตรายทุกอย่างย่อมไม่ปรากฏกับท่านแม้จะเอาเขาพระสุเมรุไปวางทับอันตรายก็ย่อมไม่มีแล้วยอดนารีไม่มีความเข้าใจตอนเผาใหม่นี่ดับบรรดาท่านพุทธบริษัทจึงได้พากันต้องมาถูกไฟเผาพระจึงได้ถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเหตุที่หญิงทั้ง500ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเพียงฟังพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระทศพลเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางขุชุตราฟังก่อนแล้วก็นำไปเทศน์เด็กให้นางทั้งหลายเหล่านั้นฟังดังนี้เป็นเพราะกรรมอะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่หญิง500เป็นพระอริยเจ้าแบบง่ายๆทั้งนี้ไม่ใช่อะไรเป็นเพราะว่านางทั้งหลายเหล่านั้นเคยมีความเคารพในพระประเจกับพระพุทธเจ้าและบุญทั้งหลายที่สั่งสมมาก็มากเพราะอาศัยที่มีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีการสั่งสมมาแล้วด้วยดีฉะนั้นนางหญิงทั้งหลายเหล่านี้มาฟังเทศน์กันเพียงจบเดียวจึงได้บรรลุพระโสดาปัตติผลนี่องค์สมเด็จพระทศพลทรงรับรองกรรมดีว่าให้ผลดี
ขนาดเป็นพระโสดาบันได้นี่มันโก้เหลือเกินแค่ฟังเทศครั้งเดียวพวกเราบางทีฟังเทศหลายครั้งแต่พระที่เทศเองก็เทศเป็นร้อยๆครั้งยังไม่ได้เป็นพระโสดาก็ยังมีแต่ถ้าว่าบางทีท่านก็เทศให้คนอื่นไปสวรรค์แต่พระเอกเทศเองสงสัยบางท่านไปนรกซะเองก็มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะได้การเทศไปแล้วก็ไปสะสมเป็นสมบัติส่วนตัวดีไม่ดีสบงจีวรผ้าของดีๆที่เขาถวายไปมันมีมากท่านก็ขายเจ๊กซะบ้างก็มีที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่แกล้งเพราะรู้มาเองเห็นมาเองนี่ว่าพูดความจริงให้ฟังในการฟังเทศจะยอมนับถือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าจงคิดว่าพระที่บวชเข้ามานี่ไม่เสมอกันบางท่านก็ตั้งใจเป็นพระบางท่านก็ตั้งใจเอาพระศาสนาเป็นสะพานสำหรับก้าวต่อไปบวชเข้ามาแล้วก็มีความหวังตั้งใจจะแสวงหาความรู้ก็จะได้ศึกไปรับราชการเป็นลูกจ้างชาวบ้านเอาเงินมาเลี้ยงชีพนี่พระมีหลายประเภทเดียวกันบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าพบพระดีจริงๆมาแล้วก็จงอย่าคิดว่านักบวชทั้งหมดดีเสมอกันถ้าไม่เจอนักบวชท่านเลวท่านไม่เรียมใสก็จงอย่าเข้าใจว่านักบวชท่านอื่นๆจะเลวไปด้วยก่อนที่จะตำหนิก่อนที่จะเคารพนับถือโปรดช่วยพิจารณาเสียก่อนว่าท่านองค์ใดปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระชินวรนั่นพระสาวกของพระพุทธเจ้าแน่แต่ว่าเดินขบวนบ้างประชุมเป็นสหพันธ์คณะสงฆ์บ้างคัดค้านต่อต้านรัฐบาลบ้างไปนั่งทวงสมณศักดิ์กันบ้างไปมั่วสุมเสวสิวสูบเฮโรอีนกันบ้างหรือว่าไปตั้งคณะสาธิตอะไรต่ออะไรบ้างก็ตาม มีการดัดแปลงกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวกันว่าท่านฉันยังไม่ใช่พระอริยเจ้าจะทำอะไรก็ได้อย่างนี้อย่าเข้าไปให้กินเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทขุนไอ้ตูบที่บ้านดีกว่ามีประโยชน์กว่าแต่พระองค์ใดถ้าไม่โลภในลาภไม่เมาในยศสรรเสริญและสุขอย่างนี้ควรจะไปเคารพท่านได้สงเคราะห์เข้าไปเป็นการสงเคราะห์พระพุทธศาสนาตรงๆกันข้ามกับพวกแรกที่ช่วยกันทำลายความดีของพระพุทธศาสนาแล้วก็พากันปล้นทรัพย์สินสมบัติของบรรดาปวงชนชาวไทยที่มีหามาได้ด้วยความยากเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัท เลือกรักบูชากันเอาเองก็เหมือนกันและแม้แต่คนพูดนี่ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงอย่าไว้ใจจงอย่าเข้าใจว่าเป็นคนดีก่อนที่จะมาหาจะเคารพนับถือก็ดูให้ดีซะก่อนว่าปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระชินวรหรือเปล่าถ้าเห็นว่าพลาดพลั้งไปในข้อกฎใหญ่ๆที่ไม่ควรกับสมณวิสัยก็จงอย่าเคารพนับถือเลยจงอย่าให้อะไรเลยเอาไว้บริโภคเองดีกว่าที่พูดแบบนี้ก็พูดไว้เพื่อจะได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ไม่คิดว่าคนพูดนี่วิเศษเกินพอดีเพราะเดี๋ยวจะมาหาว่าแม้พูดแบบนักปราชญ์แต่ความจริงไม่ใช่ที่พูดออกไปแบบความโง่บัดซบก็มีเยอะจะรู้ไหมกันว่าพูดแบบนั้นมันไม่ดีถ้าจะถามว่าทำไมอยากจะไม่พูดล่ะก็ต้องขอตอบว่าก็อยากพูดนี่มันเป็นของจริงก็พูดความจริงให้กันรู้เอาเรามาคุยกันเรื่องบุพกรรมของนางทั้งหลายต่อไปพระถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่านางโคจุตราทำไมถึงมีปัญญามาก
ต่อมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้เอตตคะเป็นผู้เลิศในการด้านแสดงพระธรรมเทศนาและเธอเทศได้ดีมีลีลาคล้ายพระพุทธเจ้าจะหาว่าเหมือนเลยเพื่อคนละคนถ้าไปเหมือนเขาจะยุ่งเอาคล้ายคลึงมากก็แล้วกันข้อนี้องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายอินนางกุจุตรามีปัญญามากอย่างนี้ก็เพราะว่าในสมัยนั้นเองที่เป็นข้าบาทบริจาของพระราชาพระองค์นั้นวันหนึ่งนางโคจุตราออกไปนอกวังเห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นไปรับบาตรกลับมาจากที่อื่นไม่ทราบว่าใครย่องเอาข้าวต้มร้อนๆไปใส่บาตรแท่งข้าวแล้วบาตรของท่านก็เป็นบาตรเหล็กท่านถือด้วยมือขวาก็ร้อนก็เปลี่ยนเอามือซ้ายถือมือซ้ายถือก็ร้อนเอาเปลี่ยนมือขวาถือนางลงครานเห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้ามีความลำบากยังได้เข้าไปใกล้แล้วก็ถอดกำไลมือทั้งสองข้างถวายท่านเข้าไปบอกว่าขอพระคุณเจ้าโปรดรับกำไลมือทั้งสองข้างนี้สองอันนี้เอาไปรองบาทจะได้ไม่ร้อนพระเจ้าค่ะพระบาเจพุกพุทธเจ้าก็รับเมื่อรับแล้วก็ปรากฏว่านางตั้งสัตยาธิฐานว่าทำใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอฉันเห็นทำนั้นด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบาเจกับพุทธเจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตุถึงแปลเป็นใจความมาขอความปรารถนาของเธอจงสมหวังนี่แปลแบบไทยๆและพระบาเจพระพุทธเจ้าก็หลีกไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าที่นางกุจุตรามีปัญญามากฟังเทศครั้งเดียวจำได้แล้วมีลีลาในการเทศคล้ายคลึงพระองค์ก็เพราะอานิสงส์ที่ถวายกำไรกับพระบาเจพระพุทธเจ้านั่นเองนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็จำไว้ก็ดีเหมือนกันและพระจึงถามว่าทำไมนางขุจุตราจึงเป็นหญิงหลังโกงหลังค่อมพระบาเจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เทศโปรดบอกว่าที่นางขุจุตราเป็นหญิงหลังค่อมก็เพราะว่าพระบาเจกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านหลังค่อมในเวลาที่พระบาเจกับพระพุทธเจ้ามาสู่พระราชฐานพระราชาทรงเลี้ยงพระกยาหารถวายอาหารให้ท่านนางขุจุตราเป็นคนใกล้ชิดพระราชามากเพราะเป็นหญิงฉลาดได้เห็นพระบาเจกับพระพุทธเจ้าเป็นปกติวันหนึ่งบรรดาพวกเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้เห็นพระบาเจกับพระพุทธเจ้าจึงถามนางขุจุตราว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรานะรูปร่างท่านเป็นยังไงท่านแสดงกิริยาท่าทางเป็นประการใดนางขุจุตราก็แสดงให้ดูเอาผ้าห่มเฉวียงบ่าเข้าเป็นผ้าสบายเฉียงเพราะว่าพระคุณเจ้าหรือว่าผู้เป็นเจ้าที่พระราชาเคารพท่านแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ขันลูกใหญ่เข้ามาถือไว้มาตามปกติท่านเดินอุ้มบาตรแบบนี้แล้วก็หลังของท่านค่อมๆแบบนี้ทำหลังค่อมให้ดูองค์สมเด็จพระบรมครูตรัสทรงตรัสว่าการที่นางขุจุตราแสดงท่าล้อเรียนพระบาเจกับพระพุทธเจ้าถ้าจะบอกเฉยๆว่าท่านหลังค่อมก็หมดเรื่องกันไปห่มผ้าแบบไหนแล้วก็อุ้มบาตรแบบไหนก็อย่างนี้มันก็หมดเรื่องตอนนี้ไปแสดงท่าเข้าในชาตินี้นางขุจุตราจึงกลายเป็นหญิงหลังค่อมเอาเข้าแล้วเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่พระอริยเจ้าน่ะแตะต้องยากเหลือเกินพระจึงได้ถามต่อไปว่าเหตุใดนางขุจุตราจึงได้เป็นหญิงรับใช้ของพระราชาหรือเป็นพระนางสามาวดีพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
การที่นางกุจุตราต้องเป็นหญิงรับใช้ก็เพราะว่ากรรมเดิมให้ผลเหมือนกันคือในชาติหนึ่งปรากฏว่านางกุจุตรานี้เป็นลูกของมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากเป็นคนสวยแล้วมีหญิงคนหนึ่งเป็นสาวรุ่นราวคราวเดียวกันมีตระกูลเสมอกันเธอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นนางภิกษุณีแล้วนางภิกษุณีองค์นี้ก็เป็นพระอรหันต์ ในวันหนึ่งเธอนึกถึงเพื่อนกันคือนางคุชุตราซึ่งเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีนางยังได้ไปเยี่ยมนางคุจุตราเวลานั้นบังเอิญนางคุจุตรากำลังจะแต่งตัวอยู่พอดี นางภิกษุณีไปนั่งอยู่ก็บังเอิญมันไปเรียกว่าไปขั้นแล้วก็เช่าเครื่องแต่งตัวของนางเข้าเมื่อนางภิกษุณีไปเยี่ยมนางกำลังจะแต่งตัวเห็นว่านางภิกษุณีนั่งขั้นกับเช่าอยู่โฉมตรูกุจุตราซึ่งเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีจึงได้แสดงความคารวะแก่นางภิกษุณีถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันว่าพระแม่เจ้าคือยกมือไหว้ ขอประทานอภัยเถิดพระเจ้าข้าพระแม่เจ้าพระแม่เจ้ากรุณาหยิบกระเช้าเครื่องแต่งตัวให้หม่อมฉันที่เถิดเพราะฉันนี้กำลังจะแต่งตัวนางภิกษุณีผู้เป็นอรหันต์เมื่อฟังวาจาของเพื่อนขอร้องแบบนั้นก็มาคิดในใจว่าถ้าเราไม่หยิบให้เธอมีความโกรธเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ก็จะต้องลงอเวจีมหานรกเพราะโกรธพระอริยเจ้าถ้าว่าหากว่าเราหยิบให้แก่เธอตายแล้วจะไม่ตกนรกแต่ว่าต้องเป็นคนใช้เขานางภิกษุณีพิจารณาเหตุทั้งสองประการว่าเป็นคนรับใช้เขามีทุกข์ไม่เท่าตกนรกด้วยอาศัยความกรุณาของเธอถึงเธอจึงได้หยิบให้เมื่อเธอหยิบให้แล้วนางแก้วก็พอใจแต่งตัวเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท องค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาตรัสว่าที่นางโคจุตราต้องมาใช้ต้องมาเป็นคนรับใช้เขาก็เพราะว่าไปวานพระอริยเจ้าหยิบของนี่ว่าใช้พระหยิบของให้ด้วยนางพ้นภัยเพราะว่าไม่ตกนรกที่ไม่ต้องโกรธพระอริยเจ้านี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการคบหาสมาคมกับพระก็รู้สึกว่าเป็นของยากเหมือนกันเวลานี้มีหลายท่านด้วยกันที่แสดงการเสียดสีพระอริยเจ้าเคยได้ฟังมาเยอะถ้า ว่าท่านจะถามว่าเวลานี้มีพระอริยเจ้าหรือขอตอบตรงๆหรือว่าตอบเป็นกลางกันดี ถ้าจะตอบกันเป็นกลางๆก็ต้องตอบแบบนี้ตอบว่าขณะใดที่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ยังมีผู้ปฏิบัติตามไม่ละเลยเสียแล้วก็ปฏิบัติตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่พลิกแปลงไม่แก้ไขไม่ทำให้เกินพอดีหรือไม่ย่อหย่อนเกินไปคือไม่เนื่องโดยอัตตกิลมัฏฐานโยคเป็นการทรมานตนมากเกินไปหรือว่าไม่ขอโทษหรือไม่ย่อหย่อนเกินไปคือจิตเนื่องในกามารมณ์ถ้าปฏิบัติแบบนี้ครบถ้วนในด้านมัชฌิมาปฏิปทาทำใจให้สบายมีเหตุมีผลเ ชื่อตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลและปฏิบัติตามทุกอย่างอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีพระอริยเจ้าได้เพราะเวลานี้พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยังครบถ้วน
การที่คนจะปฏิบัติตนให้เป็นพระอริยเจ้าย่อมทำได้แล้วก็คิดว่าคงมีพระอริยเจ้าในปัจจุบันนี่ถ้าเราจะตอบกันตรงๆเมื่อกี้เรียกว่าตอบแบบสองง่ามถ้าตอบกันตรงๆก็จะขอบอกว่าถ้าหากว่าใช้ปัญญาพิจารณาไม่ผิดก็ยังเข้าใจว่าพระสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่จนกระทั่งองค์สมเด็จพระบรมครูนิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีเศษคิดว่าในประเทศไทยยังไม่ขาดศาสนาองค์สมเด็จยังไม่ขาดพระสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันถึงอรหันต์ที่ตอบอย่างนี้ท่านหาว่าท่านจะถามว่ามีความมั่นใจเป็นประการใดจึงกล้าตอบก็ขอบอกว่ามั่นใจเพราะว่าเคยศึกษามาจากครูบาอาจารย์หลายประการที่มีเหตุมีผลพอและโดยจะกล่าวโดยย่อก็หมายถึงว่ารู้ในด้านของวิสุทธิมรรคว่าถ้าผู้ใดเป็นพระอริยเจ้าคนนั้นย่อมรู้จักบุคคลอื่นเป็นพระอริยเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยเจ้าย่อมไม่ปฏิเสธความจริงแต่หากว่าเราจะไปถามท่านว่าเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์หรืออย่างนี้เราจะไม่พบความจริง นี่ถ้าเราจะพบความจริงก็ต้องใช้การศึกษาสักเล็กน้อยให้มีความเข้าใจในลีลาของพระอริยเจ้าแต่ถ้าจะถามมาบอกว่าลีลาของพระอริยเจ้าเป็นยังไงอันนี้เห็นจะไม่บอกแต่ขืนบอกแล้วจะยุ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าบอกไปดีไม่ดีคนที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไปแสดงอาการแบบนั้นบ้างท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็มีความเคารพอย่างพระอริยะแล้วทำยังไงล่ะท่านที่แสดงละครก็จะเป็นนอนเบียดพระเทวทัตอยู่มันจะไม่ดีแล้วมั้งเป็นอันว่าเราเดาๆกันดีกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าถ้าเห็นว่าพระที่มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือพอใจในอธิศีลสิกขาเป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลพอใจในอธิปัญญาที่จิตเดสิกขาคือการเจริญฌานสมาบัติแล้วพอใจในอธิปัญญาสิกขาคือพอใจในด้านวิปัสสนาญาณทุกท่านทำครบถ้วนทุกอย่างแล้วจะเห็นว่าท่านไม่พอใจในลาภไม่ใช่ไม่พอใจคือไม่เมาในลาภแต่ว่าไม่ขัดศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อได้ลาภมาแล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์กับส่วนสาธารณะที่นอกเหนือจากความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ไม่เมาในยศถาบรรดาศักดิ์ใครเขาตั้งยศให้ก็รับถ้าอยู่ในขอบเขตที่จำจะต้องรับก็รับแต่ว่าไม่เมาในยศมีจิตใจไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่คิดว่าเรามียศเป็นผู้วิเศษกว่าเขาแล้วก็ไม่ยินดีในคำสรรเสริญเยินยอใครเขาชมก็เฉยเฉยถ้าจะพูดตามใจแล้วท่านจะเห็นว่าคำชมเป็นไม่มีอาการคล้ายหอกเสียดแทงใจ ถ้าใครเขานินทาว่าร้ายพูดเสียดสีก็ไม่รู้สึกอะไรเราจะสังเกตกันได้แบบเดาๆในทํานองนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วก็มีความสะดุ้งใจอยู่นิดหนึ่งที่พระอริยเจ้าถูกเบียดเบียนมากในสมัยนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านที่ทรงความดีในด้านกระดาษท่านไม่รู้ความจริง
อารมณ์ดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงมองดูเวลาเห็นสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็จะต้องขออำลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี